บางคนหากินกับการน้ำเพื่อที่จะล้มทางการเมืองโอ้โหนะคะนะแหมเรารู้หากินแปลกๆนะครับไม่มีอะไรจะหากินแล้วใช่ไหมคะหากินกับน้ำเดี๋ยวท่านน้องป้อมขอใส่แว่นเหมือนพี่มะกอกดำได้ไหมคะอ่ะข่าวแรกเลยดีไหมคะพี่มะกอกดำขานะคะครับแล้วดูหน่อยนะคะมติชนเขารายงานมาค่ะวิกฤตน้ำท่วมท่วงทำนองยิ่งลักษณ์กับคนกรุงเทพค่ะอุบัตินะคะอุบัติแห่งมหาอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะ2555รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ในภาวะตั้งรับอย่างแน่นอนทั้งเป็นการรับจาก2มวลน้ำอันหนักหนาสาหัสค่ะลำพังกระแสน้ำจำนวนหลายล้านลูกบาศก์เมตรที่ตั้งที่ถังโถมนะคะราวสึนามิจากภาคเหนือภาคกลางเป็นรุนก็รุนแรงร้ายกาจเป็นอย่างยิ่งยังต้องเผชิญกับกระแสน้ำลายค่ะซ้ำเติมเข้าไปอีกแต่สถานการณ์เดือนกันยายน2554กับสถานการณ์เดือนกันยายน2555มีความต่างกันราวดำกับขาวเพราะว่ามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างที่เรียกว่ากยน.ค่ะเพราะว่ามีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยอย่างที่เรียกว่ากบอ.นะคะขณะเดียวกันยังมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศอย่างที่เรียกในชื่อว่ากยอ.อันประกอบด้วยนายวีรพงษ์รามังกูลนะคะนายพันศักดิ์วินยรัตน์นะคะนายสุภวุฒิสายเชื้อเป็นต้นเพียง1ปีค่ะก็ได้ประจักษ์ในสถานการณ์เดือนตุลาคม2554รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นเป้านิ่งทางการเมืองอย่างสาหัสสากรรจ์เป็นมวลน้ำลายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเป็นร่องรอยการสบประมาทอันดังกังวานมาจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหนักแน่นและจริงจังว่าฟังผมคนเดียวระหว่างเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน2554จึงปรากฏร่องรอยการปะทะขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกทม.อย่างชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะประดาบก็เลือดเดือดค่ะขณะเดียวกันวันประดาขุนพลนักพูดจากพรรคประชาธิปัตย์ก็กระนำซ้ำเติมภายใต้กระบวนการดีแต่พูดแต่ผ่านมา1ปีสภาวะกลับเปลี่ยนพลิกผันนะคะแทนที่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะตกเป็นเป้านิ่งจากกรณีฝนตกหนักน้ำหลากไหลนองเหมือนอย่างในการอดีตนะคะกลับตรงกันข้ามกรุงเทพมหานครต่างหากค่ะที่ตกเป็นเป้านิ่งพรรคประชาธิปัตย์ต่างหากที่กำลังตกเป็นเป้านิ่งค่ะน้ำท่วมรถติดในกทม.ความเป็นจริงที่คนกทม.ประสบอยู่รับรู้กันโดยทั่วคือทุกครั้งที่ฝนตกหลายจุดจะเกิดน้ำท่วมขังและส่งผลให้จราจรติดขัดซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายสถานการณ์ในเดือนกันยายน2555กทม.ไม่สามารถตำหนิบ้อยให้กับบริหารจัดการน้ำเหมือนเมื่อเดือนกันยาหรือเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกา2554นะคะเพราะนะคะกบอ.เขาเดินสายบริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่ว่านายปลอดประสบสุรัสวดีไม่ว่านายรอยนนะคะจิตดอนไม่ว่านายอนนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาให้หลักประกันมั่นคงกรุงเทพน้ำไม่ท่วมแต่ปัญหาน้ำท่วมขังรถติดจราจรมีปัญหาเป็นปัญหาเฉพาะอันเนื่องแต่การบริหารจัดการของกทม.โดยตรงเลยค่ะหลายคนจึงถึงบางอ้อนะคะเหตุใดเมื่อกบอ.จะทดสอบด้วยการระบายน้ำเข้ากทม.จึงถูกต่อต้านขัดขวางนะคะออกมาต่อต้านขัดขวางไม่ว่าจากสารการว่าการกทม.ไม่ว่าจะเป็นจากขุนพลนักพูดแห่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะจากบรรดาลิ้วล้อในแวดวงโซเชียลมีเดียนะคะกินปูนร้อนท้องจังหวะก้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะจึงมากด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องในกทม.1 มอบหมายนายชัดชาติสิทธิพันธ์หาทางแก้ไขปัญหาจราจรอย่างรีบด่วน1มอบหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับกรมราชทัณฑ์ขุดลอดท่อระบายน้ำอย่างรีบด่วนทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือกทม.ค่ะครับค่ะนะฮะถอดก่อนนะคะจะไม่สูงนะฮะผมกำลังคุยกับคุยกับใครคะพี่กับคุณสมศรีอ๋อคุณสมศรีไหนคะผมเห็นใส่แว่นเข้าไปผมคิดว่าครูสมศรีครับท่านผู้ชมนะครับตื่นนะครับผมตกใจนะครับเห็นอ่านไปแล้วมองไปแล้วคิดว่าเป็นครูสมศรีนะครับแ
คุณป้อมนี่เองนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องขอบพูดถึงเรื่องคณะกรรมการน้ำนะไม่ว่าจะเป็นกยอกยนก็ตามกปออะไรประมาณนี้ค่ะกว่าจะนะมาเป็นทีมงานนี้ทุลักทุเลค่ะเกือบผ่านมาไม่ได้ครับท่านผู้ชมผ่านอะไรไม่ได้ค่ะผ่านอะไรไม่ได้ค่ะผ่านพรรคไม่ปัดครับผ่านน้ำลายเขาไม่ได้ใช่ไหมกว่าจะผ่านพรรคไม่ปัดมาได้นะครับก็เอาตัวนี้รอดมาก็แทบลำบากนะครับเพราะว่าอะไรยื่นอะไรไม่ต่ออะไรสารพัดเยอะแยะเลยค่ะคือคัดค้านไม่ใช่คัดค้านแบบธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆถ้าเป็นการตำหนิติงด้วยตัวเองเป็นฝ่ายค้านนั่นคือเรื่องปกติธรรมดาแต่คัดค้านแบบหัวชนเขื่อนเลยนะเอาหัวชนเขื่อนนะครับนะฮะจนบางคนกลายเป็นปะบู่ชนเขื่อนก็มีนะฮะปะบู่ละคะคัดค้านนะครับในเรื่องที่มันจ่อเข้ามาเนี่ยคือจริงๆเรื่องของปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่นะครับเรื่องน้ำมันเป็นปัญหาหนักของรัฐบาลน้ำเขื่อนค่ะน้ำเขื่อนค่ะยังมีนะครับพรรคฝ่ายค้านนะครับแพ้การเลือกตั้งแต่ก็นะครับเลียปากนะครับหวังว่านะฮะจะเอาเรื่องน้ำนี่มาเป็นเงื่อนไขในทางการเมืองค่ะนะฮะเพื่อที่ตัวเองอยากมาเป็นรัฐบาลต่อครับก็หมายความว่าที่มีข่าวออกมานะครับบอกว่ามีการจัดล้มรัฐบาลด้วยเอาน้ำมันล้มรัฐบาลน้ำท่วมเสร็จแล้วก็เอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับต่อต้านบอกว่าบริหารจัดการน้ำล้มเหลวนะฮะนี่คือเป็นแผนของนักการเมืองที่ต่อสู้กันบางอย่างพี่น้องประชาชนบอกว่ามันเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับตอนนั้นนะครับที่รัฐบาลนะครับของงบประมาณก็คือจะกู้งบประมาณมา 350,000 ล้านบาทเพื่อภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะมาฉุกเฉินว่าเป็นงบฉุกเฉินที่มาสร้างเขื่อนพนุกั้นน้ำอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงในของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไล่มานะครับตั้งแต่นู้นแหละครับนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำนะครับต้องใช้งบประมาณค่ะนะฮะก่อนจะมาถึงการได้ใช้งบประมาณนะครับนะพรรคการเมืองก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้ตีความว่านะครับมันผิดหรือเปล่ามันอะไรไม่ต่ออะไรนะครับอีลุงตุงนางนะครับไม่อยากให้งบนี้ออกมาช่วยเหลือประชาชนฮะก็หมายความว่าเหมือนกับขัดแข้งขัดขากันโอ้ค่ะนะประมาณว่าชินในการยื่นนะคะคือถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็คือมันทำไม่ได้เพราะรัฐบาลเขาเข้ามาใหม่ๆครับท่านผู้ชมรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเงินก็หมดงบฉุกเฉินค่ะรัฐบาลแม้แต่งบของพรรคไปปัดนะครับผมจำได้นะน่าจะเป็น 6,000 กว่าล้านที่เขาบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเบิกเงินมาแล้วนะครับแล้วไปเยียวยาพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลเพราะไม่ปัดรับผิดชอบยังจ่ายไม่หมดค่ะยังจ่ายไม่หมดจนถึงกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะฮะจนสุดท้ายนะครับให้รัฐบาลนี้เป็นผู้จ่ายนะครับเยียวยาคือในช่วงของพรรคไม่ปัดเป็นรัฐบาลค่ะเสร็จแล้วนะครับรัฐบาลนี้จะเอาเงินมาจากไหนนะครับค่ะเพราะเงินส่วนนั้นพรรคไม่ปัดเอาไปกินหมดแล้วค่ะกินหมดแล้วกินจนอ้วนหมดแล้วคือเอาไปใช้หมดแล้วนะครับไม่รู้มันใช้ยังไงค่ะนะฮะเอาไปใช้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับปรากฏว่านะครับรัฐบาลมาเปลี่ยนกันพอเปลี่ยนเข้ามารัฐบาลนี้ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะมันเอาไปหมดแล้วครับเอาไปหมดแล้วเอาไปใช้หมดแล้วเอาไปใช้ยังไงผมไม่ทราบก็เลยนะครับทำเรื่องกู้ฉุกเฉินกู้ฉุกเฉินนะครับเป็นเงิน 350,000 ล้านบาทใช่ค่ะนะพอบอกจะกู้นะครับพรรคไม่ปัดก็ไม่ยอมตีโพยตีพายนะครับไม่ยอมค่ะไม่ยอมคือจะยอมได้ยังไงล่ะครับถ้าสมมติว่ากู้มาเสร็จเอาเงินไปทำเสร็จนะครับถ้าสมมุติน้ำไม่ท่วมเขาจะไปหากินอะไรล่ะครับอ๋อเขาไม่มีที่หากินใช่ไหมคะนะเขาก็บอกแล้วนะครับเขานะในหลายฝ่ายเขาก็บอกว่าถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้นายกปูก็ต้องไปกับน้ำเห็นไหมครับค่ะก็ต้องไปกับน้ำนั่นก็คือปัญหาปีแรกค่ะแล้วมาไปปีนี้ครับท่านผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยนะครับรัฐบาลปูนี่ทั้งดูน้ำท่วมทั้งดูอะไรไม่ต่ออะไรนะครับทั้งมาเตะตัดขากันทุกเรื่องรัฐบาลปูทั้งดูน้ำท่วมทั้งดูน้ำลายทั้งดูน้ำลายหลบน้ำลายด้วยน้ำลายนะครับแล้วก็แก้ตรงนี้นะครับปัญหาอีกไปยื่นตุลาการตับพืชตับคือเห็นไหมครับผู้หญิงเนี่ยฮะนายกปูเป็นผู้หญิงแต่นะครับการทำงานถึงลูกถึงคนค่ะนายกปูเป็นผู้หญิงค่ะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงโง่ค่ะครับค่ะเหมือนบางคนบางกลุ่มที่อิจฉาใช่ค่ะที่รับประทานมะม่วงแล้วค่ะนะท่านผู้ชมครับตอนนั้นในช่วงที่นายกปูมาเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะครับ
ผมเห็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งออกมาพูดนะครับค่ะผมบอกชื่อก็ได้พลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะบอกว่านายกปูไม่ต้องลงไปหาพี่น้องประชาชนไม่ต้องลงไปเลยนะครับนั่งสั่งการอยู่ถ้าลงไปอย่างนั้นมันเหมือนการสร้างภาพเป็นการสร้างภาพค่ะพลเอกชวลิตพูดผมมากอกดำก็ตอบทันทีนะครับค่ะไม่ทราบว่าพลเอกชวลิตคิดเหมือนพรรคไปปักตั้งแต่เมื่อไหร่การที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนการที่ไปดูแลข้าราชการที่เขาทำงานอยู่ค่ะเป็นการไปให้กำลังใจเป็นขวัญกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจครับค่ะนะนี่เป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่นั่งอยู่แต่หอคอยนะคะนั่งอยู่หอคอยนะครับเพราะใหญ่ชวลิตถึงได้ลาครับก็เพราะอยู่ในหอคอยผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับพลเอกชวลิตนะการออกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับเหมือนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะนะฮะออกไปถึงพี่น้องประชาชนได้ใจจากพี่น้องประชาชนเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนครับค่ะนายกปูทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะดึกดึกดื่นดื่นผมกระเซาะกระเซิงนะออกมาตีสองตีสามมีปัญหาเรื่องน้ำค่ะนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนายกปูซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับออกมาค่ะนี่นะครับที่นายกปูได้ใจประชาชนค่ะนี่แหละเป็นการทำดีทำดีมากแล้วก็ศัตรูเยอะไหมค่ะฮะศัตรูไม่เยอะค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะศัตรูไม่เยอะค่ะศัตรูมีอยู่อ้อยเนาะเพียงมีแต่อ้อยเนาะมีนะคะอ้าวมีใครบ้างทำไมน้องป้อมถึงบอกพี่มะกอกดำว่าศัตรูไม่เยอะใช่ไหมฮะนายกปูไปไหนได้รับดอกไม้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลาไปทำงานครับอ้าวไม่เหมือนคนบางคนไปตรงไหนจะไปมองไหนแดงจืงคืนโดนไล่ค่ะโดนไล่โดนปลาแทบจะไม่มีที่ยืนศัตรูของนายกปูนี่ก็คือคนที่แบบว่าคิดชั่วคิดเลวคนที่ไม่คิดทำงานล่ะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นศัตรูของนายกปูอย่างเดียวนะเป็นศัตรูของพี่น้องประชาชนด้วยนะชัดเลยชัดไหมคะชัดไหมตอบชัดว่านายกปูเนี่ยศัตรูมีนิดเดียวครับแต่ว่าบางคนนี่นะคะไปใส่บ่ได้ค่ะถ้าไปบ้านข่อยแล้วค่ะไปขนแก่นบ้านข่อยแล้วค่ะคือจังสีเมียบ้านบ่ทันค่ะท่านพี่มะกอกดำครับก็หมายความว่าศัตรูมีไม่เยอะไม่เยอะก็มีใครบ้างก็อากุมหลากสีค่ะก็ไปวนเวียนอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยกุมหลากสีก็อ้อยเนาะกุมอะไรอีกอ่ะสีเหลืองเหรอคะครับสีเหลืองก็อีแงมีแค่นั้นประชาธิปัตย์ก็อ้อยเนาะก็อ้อยเนาะสีถึงได้เป็นฝ่ายค้านมีกี่เสียงอ่ะน่ะก็จริงฮะถ้ามีเยอะก็คงได้เป็นรัฐบาลไปแล้วก็นั่นน่ะสิค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับผมบอกว่าพี่น้องท่านผู้ชมนั้นน่ะคิดถูกแล้วล่ะนะครับที่เลือกนะครับเอานายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งเข้ามาเล่นการเมืองนะครับค่ะเพียง49วันค่ะแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนแรกก็โดนด่าสารพัดนะครับทั้งโง่ทั้งไม่มีความรู้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นปูไม่มีสมองอะไรประมาณนี้นะคะสารพัดที่โดนประนามโดนกล่าวโดนกระแนกกระแหนนะฮะแล้วเป็นยังไงครับท่านผู้ชมค่ะไปตรงไหนก็ได้ใจประชาชนนะครับมีแต่ดอกไม้ค่ะมอบให้ดูสิคะคิดนโยบายแต่ละนโยบายช็อตต่อช็อตเลยค่ะ ระหว่างนโยบายของนายกปูกับนโยบายของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะอันหนึ่งฟ้าอันหนึ่งเหวเลยค่ะนะคะมีเป็นมีอะไรบ้างอ้าวก็อย่างเนี้ยที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยนะคะเรากำลังออกมาหยิบยกนะคะให้สินให้พรอาจารย์นิด้าอยู่นี่เห็นไหมคะรับจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวประชาชนพึงพอใจร้อยละ60พึงพอใจนะคะไอ้นั่นคือไม่ต้องการเลยประกันราคาเห็นไหมคะแค่ช็อตต่อช็อตนะคะแค่ช็อตเดียวนะพูดแค่ช็อตเดียวนะครับค่ะแล้วก็มีหลายๆช็อตนะครับที่เห็นในการทำงานในช่วงนายกปูนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในกรุงเทพนี่นะปีที่แล้วนะเปรียบเทียบนะเขาก็เปรียบเทียบตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนายกปูนะครับตื่นเช้าผมกระเซาะกระเซิงนะครับมีปัญหาเรื่องตรงไหนนะครับไปหาข้าราชการนักตีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าอยู่นิ่งเฉยค่ะรัฐมนตรีทุกคนนะครับก็ต้องให้เห็นผลภายในกี่วันฮะต้องชี้เลยนี่คือนายกรัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะกทมนะครับผู้รับผิดชอบก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์น้ำกำลังจะท่วมกรุงเทพมหานครคุณอภิสิทธิ์หายตัวครับอ๋อไปจำได้ไหมฮะไปที่ไหนนะคะไปมันดีบเหรอไปมันดีบครับเหรอคะบอกว่าเขาเชิญไปเหรอคะฮะแล้วก็แต่งตัวนะเพราะผมคิดว่าไปประชุมร่วมกับกำนันอ๋อเหรอคะ
ทำยังไงคะแต่งตัวไปประชุมร่วมกับกำนันเนี่ยคือแต่การแต่งตัวไปหาผู้นำมันนิบนะครับถ้าผมไม่ให้เข้าร่วมหรอกครับอ๋อแล้วท่านผู้ชมนะครับนั่นแหละปัญหาน้ำจะท่วมกรุงเทพแต่ไปเที่ยวนะฮะคุณอภิสิทธิ์หายแล้วก็มีเขาบอกว่าวอลเปเปอร์ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชวนนท์สิริโชคโสภานะครับเขาถามสื่อมวลชนถามว่าคุณอภิสิทธิ์ค่ะน้ำกำลังจะท่วมกรุงเทพคุณอภิสิทธิ์ไปไหนไม่เห็นหัวไปไหนนะคะทำไมไม่เห็นหัวไปไหนนะครับคุณสิริโชคก็บอกว่าไม่ไปไหนท่านอยู่ที่บ้านท่านอยู่กับครอบครัวที่บ้านไม่ไปไหนเดี๋ยวก็มาค่ะนะสิริโชคตอบแล้วก็มาชวนนท์แล้วสิริโชคเป็นอะไรกับอภิสิทธิ์ถึงได้รู้ว่าเขาอยู่นู่นอยู่นั่นนะไม่รู้นะครับเขาก็อยู่เขาห่างกันไม่ได้เหมือนปาท้องโกนะเขาห่างกันไม่ได้ทำไมต้องไปถามสิริโชคก่อนสิริโชคบอกว่าอยู่กรุงเทพถามชวนนท์ก็อยู่กรุงเทพเขาไปปัดบอกอยู่กรุงเทพแต่นะครับคุณโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็บอกไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาบอกว่าไปต่างประเทศแล้วกลุ่มนี้ก็มายืนยันบอกไปต่างประเทศได้ยังไงนะครับยังเห็นกันอยู่โกหกกันหน้าด้านครับท่านผู้ชมขี่ตัวตาเห็นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับสุดท้ายเป็นยังไงคะนะนั่งขึ้นบินมาจากมันดิฟนะครับมาถึงกรุงเทพคนไทยได้ฮาเลยครับฮาว่าโคศกพรรคไปปัดระบอบเปเปอร์ทั้งหลายโกหกครับโกหกคนครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะมาโกหกซ้ำค่ะเขาถามว่าคุณอภิสิทธิ์คุณไปต่างประเทศไปมันดิฟไปทำไมในสภาวะแบบนี้คุณยังมีกิจกระจายไปเที่ยวอยู่เหรออะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณอภิสิทธิ์เขาบอกยังไงครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าไปศึกษาเรื่องน้ำครับอ๋อแล้วไปศึกษาเรื่องน้ำกับมันดีบเหรอฮะในประเทศไทยคุณศึกษาไม่เป็นเหรอคะไปศึกษาเรื่องน้ำในมันดีบไปพ่อบอกว่าไปศึกษาเรื่องน้ำในมันดีบนะครับพักไว้ปัดก็ดีใจค่ะโอ้คุณอภิสิทธิ์นี่มีมันสมองนะครับไปศึกษาเรื่องมันดีบพอไปจากมันดีบกลับมานะครับท่านผู้ชมทะเลาะทะเลาะเข้ามานะครับลงเครื่องบินนะครับค่ะไม่พูดเรื่องน้ำแม้แต่แอดเดียวนะครับนี่เห็นแล้วนะครับนะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันแตกต่างกันยังไงผู้หญิงกับผู้ชายค่ะเอาละนะครับท่านผู้ชมนะฮะพักเบรกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวนะครับต่อเรื่องน้ำอีกค่ะแล้วมาเรื่องน้ำปีนี้ครับค่ะนะฮะแต่ครู่เป็นปีที่แล้วนะครับค่ะจะได้เห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมครับระหว่างรัฐบาลประชาธิปัตย์กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยระหว่างผู้ชายเป็นผู้นำกับผู้หญิงเป็นผู้นำค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะครับท่านผู้ชมครับรายการสภาโอเลี้ยงนะครับในช่วงที่2นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ SMS นะครับนะข้อความหลายๆข้อความนะครับมาให้กำลังใจและติดชมรายการด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชมรายการนี้อยู่นะครับนะขอความกรุณามุทิตาอุเบกขานะครับนะเพราะเป็นแรกนะครับครั้งแรกเลยเทปแรกเลยนะคะนะเทปแรกกับมาเจอกับคุณป้อมกองทองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะคุณป้อมนะฮะเข้ามาช่วยในรายการนี้นะครับก็น่าจะเสาร์อาทิตย์เราก็อยู่ด้วยกันนะคะพริกขี้หนูรายการพริกขี้หนูนะครับนะฮะก็ต่อไปนี้ก็คงจะจากเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะครับรายการสภาโอเลี้ยงแห่งนี้นะครับโดยผมมะกอกดำแล้วก็น้องป้อมกองทองนะครับจับประจำอยู่ตรงนี้แมนจันถึงสุกแมนค่ะนะฮะแล้วก็พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับยังไงนะครับที่ยังชมถ้าชมรายการนี้ได้นะครับช่วยจูนนะครับช่วยปรับจูนนะครับมาที่โฟร์ชาแนลค่ะนะสถานีประชาชนนะคะช่อง4สถานีประชาชนท่านจูนมาแล้วจะเห็นเป็นเลข4เลยนะคะครับค่ะเลข4ตัวแดงๆนะครับจูนมาแล้วนะครับรายการดีๆเยอะตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าตอนเช้านี่เป็นรายการคู่หูคู่ข่าวค่ะนะครับโดยคุณมะดงแล้วก็มีสุภาพสตรีนะฮะเป็นคู่มาอีกคู่นึงครับใช่ค่ะ 6:00 ถึง 8:00 ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นคู่ของรักไม้ต่อรักไม้ต่อของเรา2คนค่ะนะครับมาตรงนี้นะครับรายการเมืองล้วนๆนะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาสมุนไพรตาเอ็นดีนะครับหากพี่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นยึดเส้นตึงแขนขาชาไม่มีแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดปลายประสาทอักเสบนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับสามีเบื่อนะฮะสามีเบื่อก็กินได้นะกินได้ค่ะพอกินแล้วก็รู้สึกว่าสามีกลับบ้านไม่กลับบ้านได้ยังไงก็ลองดูนะครับนะเพราะตัวนี้นะครับบำรุงตับไตหัวใจปอดม้ามนะครับถ้าอวัยวะภายในแข็งแรงใช่ค่ะร่างกายแข็งแรงค่ะ ND ครับอย่าให้ผมบรรยายเลือดลมเดินสะดวกค่ะครับ ND ค่ะนะรับประทานเข้าไป1กล่องนะครับเห็นปิ๊บเป็นไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเตะเลยเหรอคะฮะประมาณนั้นดังไหมคะดังไหมคะนะถ้าไม่มีปิ๊บระวังดีๆนะครับภรรยานะครับหลีกไกลๆก็แล้วกันนะครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ
กล่องหนึ่งมี2ขวดนะคะครับขวดหนึ่งมี100แคปซูลครับ1,850บาทเท่านั้นครับนะคะใน1แคปซูลมี500มิลลิกรัมป๊าโทในส่วนของ500มิลลิกรัมนะครับก็มีส่วนประกอบโอ้โหเยอะแยะมากมายเห็ดหลินจือน้องป้อมจำได้สมเกาหลีสมเกาหลีแล้วก็มีเก๋ากี้แปะกุ้ยโตตงโตตงนะคะตังกุยเท่าตังกุยเท่านะคะแปะฮะนะครับแล้วก็ทัวร์ค่ะทัวร์ต่างๆนักธัญพืชนะคะครับซึ่งแบบว่าเวลารับประทานเข้าไปแล้วพี่มะกอกดำพูดตามตรงนะคะเมื่อก่อนน้องป้อมนี่นะคะหน้าตานี่หมองคล้ำนะคะแต่พอรับประทานเอ็นเดียได้2เดือนค่ะพี่มะกอกดำเหลี่ยมม่วงสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเลยค่ะครับนั่นแหละครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับนี่แหละผู้สนับสนุนในการนะฮะวิ่งแถมเสื้อด้วยนะแถมเสื้อด้วยค่ะโฟร์ชาแนลโฟร์ชาแนลค่ะซื้อ1กล่องแถม1ตัวครับฉะนั้นแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างครับใช่ค่ะนะคะโทรศัพท์เข้ามานะครับส่งถึงกระไดบ้านครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับนะเราบริการส่งถึงเฮียนถึงซานเลยครับครับอ่ะนะครับรายการสภาโอเลี้ยงค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับก็บอกไปแล้วนะครับค่ะมาว่ากันต่อนะครับสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องน้ำน้ำปีที่แล้วใช่ค่ะนะฮะไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเจอปัญหาเรื่องฝ่ายค้านเรื่องอะไรนะครับค่ะประเดประดังเข้ามาเยอะเลยได้เกินเรื่องน้ำครับเป็นปัจจัยหลักในเวลานี้นะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวหลายท่านก็จะกระเด็นกระดอนแต่ผมบอกว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงค่ะนะครับพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนดีครับค่ะนะฮะก็ทำให้นายกปูนะครับไม่ได้ไปกับน้ำแล้วยังมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะคะในสมัยนี้อีกนะครับมาดูนะครับลมเปลี่ยนทิศเขาเขียนเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับสักครู่นี้ไปพูดถึงปีที่แล้วมาดูปีนี้ครับปี2555ค่ะครับลมเปลี่ยนทิศเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมคำแก้ตัวที่น่าอายฝนตกน้ำท่วมรถติดวินาศสันตโรยังเป็นความทุกข์ถาวรของคนกทมก็คือกรุงเทพมหานครนี้แหละครับซึ่งยุคหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมนะครับบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วคุณป้อมสุขาเหรอคะไม่ใช่ครับเปลี่ยนไปเป็นผู้ถูกว่ากทมครับค่ะค่ะสื่อก็ว่าแม้แต่พรรคเดียวกันยังว่าหนูก็ว่าค่ะหนูว่าทุกวันค่ะนะฮะเรื่องแก้ไขน้ำท่วมอึกอึกอักอักแต่ก่อนนี้ให้ผมคนเดียวต้องฟังผมคนเดียวครับปีนี้ปีนี้ว่าไงคะนะฮะกึกกึกกักกักไปโทษฝนครับบอกว่าฝนหาใหญ่ร้อยปีครับท่านผู้ชมนะบอกว่าในรอบร้อยปีนะครับจะไปพูดทำไมล่ะท่านผู้ถูกว่าฝนมันก็เป็นอย่างนี้แหละอุ้ยแกมีความคิดแค่นั้นฮะก็มันสมองแกแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวแกก็เอาหัวหมูมานะอย่าว่าแกนะอ้าวแถมด้วยขนุนอ้าวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยหัวหมูกับขนุนนะครับมันจะแก้ได้ยังไงท่านผู้ถูกว่าค่ะนะแล้วเรียกชื่อเต็มๆนะครับคุณชัยสุกรครับโอ้เหรอคะสุกรแปลว่าอะไรคะแปลว่าหมูครับอ๋อเหรอคะคิดนะผมเป็นคนมีมารยาทนะครับค่ะนะถ้าเป็นคนอื่นบอกว่าคุณชัยหมูนะค่ะแต่มากอกดำแล้วก็น้องป้อมบอกว่าคุณชัยสุกรค่ะเอามาดูต่อครับท่านผู้ชมนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ถูกว่ากทมเอาผู้ว่ากทมขอโทษค่ะนะผู้ว่ากทมพรรคไม่ปัดนะครับซึ่งพยายามที่จะแก้ตัวโทษฝนฟ้าเพื่อปัดความรับผิดชอบแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยการนะครับแก้ไขในสิ่งนะครับบกพร่องของตัวเองในสิ่งบกพร่องเฉพาะท่อระบายน้ำอุดตันเพราะไม่ได้ลอกท่ออย่างโปร่งใสทั้งที่ได้รับเงินงบประมาณไปมากมายไก่กองนะครับนับพันล้านครับท่านผู้ชมเอางบประมาณไปแล้วนะครับก็บอกว่าโทษฟ้าโทษฝน 1,900 กว่าล้านครับมาดูครับนะสัปดาห์ก่อนฝนตกหนักหลายวันน้ำท่วมรถติดมินาศสันตโรนะครับเหมือนนะคุณสัญญานะครับชีนิมิตคู่หน่วยการสำนักงานระบายน้ำกทมออกมาแก้ตัวครับท่านผู้ชมมาดูเขาแก้ตัวยังไงนะครับค่ะเขาออกมาแก้ตัวว่าเป็นเพราะฝนตกมามากโดยเฉพาะในเดือนกันยายนมีน้ำฝนกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรครับเขาบอกนะครับแล้วเขาบอกคิดเป็นปริมาณน้ำฝนนะครับ721มิลลิเมตรเพื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่านะครับปริมาณน้ำฝนสะสมสูงในรอบ100ปีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับตกมาบ่จักมื้อนี่นะนะเขาบอกว่า เป็นการฝนตกหนักในรอบ100ปีค่ะถามว่าคนในพรรคปฏิปัตินะครับหลายคนแต่ก่อนนี่ครับนายกปูบอกว่ามันเป็นฝนหาใหญ่เพิ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะในรอบ50ปีค่ะ
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่จะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงฝนตกหนักมากกว่าเดิมแค่ 25% เท่านั้นแต่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะพูดยังไงครับท่านผู้ชมมาดูเขาจะแก้ตัวกันยังไงนะเขาบอกว่าเป็นฝนหาใหญ่ตกนะครับตกมายังในรอบ 4-5 วันในรอบ100ปีที่ผ่านมาน้ำฝนสะสมนะครับในเดือนกันยายนสูงสุดนะครับ 679.2 มิลลิเมตรครับก็ว่ากันไปครับเมื่อกทม.อ้างตัวเลขอุตุว่าน้ำฝนสะสมในเดือนกันยายนสูงสุดในรอบ100ปีทำให้น้ำท่วมกทม.นักข่าวจึงไปถามคุณชัยนะครับคือเขาเรียกว่าคุณชัยใบม่วงครับอ๋อคุณชัยใบม่วงเหรอทำไมพูดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมคุณชัยนะนักข่าวไปถามคุณไม่ใช่ครับ คุณสมชัยใบม่วงรองอธิการบดีอุตุนิยมวิทยาว่าตัวเลขกทม.นำไปอ้างจริงหรือไม่นะครับนายสมชัยตอบว่าข้อมูลที่กทม.อ้างฝนตกสะสมในเดือนกันยายน721มิลลิเมตรและอ้างข้อมูลอุตุนิยมวิทยาว่าสูงสุดในรอบ100ปีนะครับไม่รู้กทม.ใช้ข้อมูลฐานไหนวัดเพราะข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่25กันยายนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งเดือนกันยายนได้แค่340.7 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับพักไปปัดเล่นไป700กว่าเห็นไหมฮะบิดเบือนไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่มีทางเป็นไปได้นะตัวเลขวันเดียวกันนะครับฝนตกมากจนตัวเลขมันไปสูงถึงขนาด721มิลลิเมตรใช่นะมากกว่าเท่าตัวนะฮะมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวมาดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้นะครับสถิติข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเดือนกันยายน2เขาบอกว่า2510ขออภัยนะครับในเดือนกันยายน2515ที่จริงนี่เขาเขียนผิดนะครับค่ะมันต้อง2555ครับวัดได้676มิลลิเมตรนะครับเขาวัดนะครับนายสมชัยรองอธิบดีกรมอุตุยังแฉข้อมูลของกทม.ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อีกว่านะครับเกณฑ์การวัดน้ำฝนของกรมอุตุวัดเป็น24ชั่วโมงนะครับไม่มีการวัดเป็นรายชั่วโมงที่บอกว่าฝนตกหนักในกทม.60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่กรมอุตุเขาบอกวัดใน24ชั่วโมงก็คือวัดใน1วันแต่กทม.มาบอกว่าวัด1ชั่วโมงเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นการบิดเบือนทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับนะคะนี่ก็หมายความว่านะครับหมายความว่าไปบิดเบือนค่ะไม่มีการวัดเป็นรายชั่วโมงอย่างที่บอกถูกต้องฝนตกในกทม60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะหมายความว่าตลอดทั้งวันฝนจะตกแค่นะครับ 1,400 มิลลิเมตรเท่ากับปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยทั้งปีครับค่ะเห็นไหมฮะนี่คือนะครับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะเขาบอกว่าผู้พยากรณ์เรื่องฝนผู้วัดปริมาณน้ำฝนและนะครับคนพูดเป็นถึงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจึงน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะนะครับก็หมายความว่ากับข้อมูลของพรรคประชาธิปัตย์มันไปคนละทิศเลยท่านผู้ชมพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับน้ำนะคะจะมีความรู้เรื่องน้ำหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะรู้พระไปปัดรู้แต่น้ำลายนะฮะรู้น้ำลายอัศนัทนะครับมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าแต่คุณสัญญานะครับชีนิมิตนะครับก็ยังนะครับดำน้ำฝนต่อว่าดำน้ำฝนนะครับดำน้ำฝนด้วยนะคะคือดำน้ำฝนต่อว่าเหตุที่ข้อมูลน้ำฝนของกทม.กับกรมอุตุไม่ตรงกันเนื่องจากมีจุดวัดน้ำในคนละแห่งอ้าวแทกเหงือกไปอีกแล้วครับเหมือนปลาหมอไปแล้วพักไปปัดนะครับแทกเหงือกไปจุดวัดน้ำคนละแห่งนะบอกว่ามีจุดวัดน้ำคนละแห่งค่ะนะมีจุดวัดน้ำคนละแห่งโอ้เขาไปวัดที่ไหนคนละรอบนะครับอาแตกต่างกันค่ะเป็นข้อมูลนะครับเขาบอกว่าผมว่าฟังไม่ขึ้นไม่เชื่อว่ากทม.จะมีเครื่องวัดน้ำฝนดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาถูกต้องแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอะค่ะเอาอะไรมาวัดนะครับค่ะหรือเอาคู่ถังไปวัดนะเอาคูถังไปวัดเรื่องเราไปวัดครับท่านผู้ชมนะครับนะเพราะว่าผู้ที่วัดน้ำฝนก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตามจริงเลยผู้ว่าหรือว่าคนที่ทำงานในกทม.ต้องไปเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาถูกต้องค่ะแต่อันนี้นะครับมาตัดสรู้เอง
แต่สรุปเองแล้วบอกว่าไปวัดเองไปวัดเองไปวัดแถวไหนคะแล้วพอเขามีข้อมูลออกมาบอกว่าไปวัดคนละที่แปลกูถังลองดูนะครับถามจริงนะครับมีข้อมูลอะไรค่ะนะฮะนี่ยังไม่พอนะครับคุณวสันต์มีวงนะครับโฆษกกทมของผู้ว่านี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นของผู้ว่าสุขุมวันนะครับยังออกทีวีโต้อีกว่าตัวเลขน้ำฝนร้อยปีของกทมครั้งแรกอ้างว่ามาจากงานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนะเป็นงานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยามาจากการเก็บสถิติของงานวิจัยศึกษานะฮะปริญญาโทแต่ไม่บอกว่านักศึกษาอะไรครับคืออ้างไปอีกแล้วอ้างอีกแล้วเหรอคะอ้างอีกแล้วครับมาอ้างแทนกันนักศึกษาปริญญาโทค่ะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคณะไหนนะครับไม่รู้เรียนที่ไหนนะเป็นคณะไหนมหาลัยไหนก็ไม่ทราบครับบอกว่านักศึกษาปริญญาโทครับอ้างค่ะอ้างค่ะอย่าบอกว่าเขาอยู่ความเห็นนะเออนะแทกเงือกไปเรื่อยครับค่ะและยังบอกว่าฝนตกวันที่28กันยายนวัดได้800มิลลิเมตรฝนที่ตกลงมาในกทมทั้งหมดเท่ากับน้ำครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยทีเดียวตายเลยค่ะตาโถใครเป็นคนจินตนาการเนี่ยใครรับรองครับท่านผู้ชมนะผมไม่รู้ว่าจะมีนะครับเด็กอมมือสักกี่คนที่เชื่อคำแก้ตัวชุ่ยๆของกทมครับคนกรุงเทพบางส่วนนะคะกรุงเทพบางส่วนฮะค่ะไอ้ผู้ที่เขาพาขึ้นรถไปเที่ยวบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อแต่ว่าคอยดูเรื่องครับน้ำท่วมแล้วจะพูดยังไงเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะมีเด็กอมมือสักกี่คนที่เชื่อคำพูดชุ่ยๆของกทมยุคหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรครับค่ะนี่ก็คือลมเปลี่ยนทิศนะครับเขาพูดผมไม่ได้พูดเองนะฮะน่าเขาไม่เชื่อที่พยายามนะครับอ้างตัวเลขน้ำสารพัดตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่จนถึงนะน้ำฝนเพื่อแก้ตัวแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วลงมือแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพได้เห็นแต่ทุกวันนี้นะครับยังแก้ตัวทุกวันแต่ยังไม่เห็นการลงมือแก้ไขโดยทำงานให้เห็นเลยนะครับค่ะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวผมคิดว่าคนอะไรเขาแก้ตัวครับไม่ค่ะพูดตามที่เขาเขียนมาเลยนะคะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาก็บอกอย่างนั้นจริงๆนะครับค่ะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเอ้าช่วยไม่ได้นะครับไปโดนใครก็แล้วแต่นะครับค่ะเขาบอกว่าแม้แต่เรื่องท่อระบายน้ำอุดตันที่โฆษกกทมและผู้ว่าสุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับออกมาคุยโวลอกไปแล้วกว่า 90% ครับค่ะนะบอกลอกไปแล้วลอกอะไรลอกค่ะ 90% นะครับแต่เมื่อนะครับกรมราชทัณฑ์ไปลอกท่อใหม่กลางกรุงโอ้โหซึ่งนะครับคุณวสันต์โฆษกกทมออกมาโวยว่าลอกท่อซ้ําแต่กลับพบนะครับค่ะเศษหินถุงทรายเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยค่ะนะฮะหลักฐานหลักฐานนะครับเห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเห็นนะครับไม่ว่าเศษก้อนหินก้อนทรายนะครับถุงทรายนะครับแต่ละถุงนี่เขาเอามาให้เห็นเลยถามว่าจะแทกเหงือกไปไหนอีกอาจจะบอกว่ามีคนเอาไปหย่อนลงมั้งเนาะอาจจะมีคนไปหย่อนลงนะครับเนี่ยคุณวสันต์แก้ตัวน้ำคุณอีกว่ากทมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีถุงทรายอยู่ในท่อเพียงแต่อยากให้นะประสานว่าจุดไหนบ้างรู้จักอายกันบ้างไหมครับอายทำไมล่ะคะอย่างนี้อย่ามารับใช้ประชาชนเลยครับออกไปเว้ยออกไปเว้ยท่านผู้ชมครับอ๋อนี่เขาเขียนว่าออกไปเว้ยเลยนี่ เขาบอกว่าออกไปมั่นใจอย่ามาแก้ตัวครับท่านผู้ชมค่ะนี่มันเห็นกันจะเขาเอาถุงทรายนะครับถุงหินกันมาเห็นจะอย่างนี้จะแทกเหงือกไปไหนล่ะครับค่ะจะแทกเหงือกไปไหนค่ะนะแล้วนะครับแทนที่จะออกมาร่วมมือกันแม้แต่คนที่เขาออกมาช่วยเหลือนะครับกรมราชทัณฑ์คือซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยนะคะไม่ใช่หน้าที่ครับแต่ว่าเพื่อนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะฝนตกมาไม่กี่วันเองเลยค่ะพี่ถนนทุกสายท่วมเลยนะคะลาดพร้าวอู้อะไรเนี่ยท่วมไปหมดเลยครับท่วมขังอะค่ะตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วฉะนั้นนะครับจึงมีนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจังใช่ค่ะนะครับออกมานะครับร่วมกับนะครับเขาบอกผู้ต้องขังใช่ของกรมราชทัณฑ์ผู้ต้องขังชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์ครับนะคะออกมาช่วยแล้วก็ด้วยความนะคะตกใจตื่นตะลึงนะคะที่ไปพบกับกระสอบทรายจำนวนมากอยู่ในท่อที่กทม.บอกว่านะคะบอกว่าขุดลอกไปแล้ว
ะคะแล้วก็มีเสาปูนขนาดใหญ่ก้อนหินขนาดใหญ่นะคะครับเอ๊ะไม่รู้ว่าลงไปอยู่ในท่อได้ไงนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะผู้ว่ากทมรองผู้ว่ากทมนะครับมาแก้ตัวกันพลวันนะครับไปอ้างนู่นอ้างนี่นะครับอ้างมาหมดแล้วนะครับก็ลองไปเอาความมาวัดดูก้อนหินนะครับมันกว้างมันยาวสักเท่าไหร่ใหญ่กระสอบที่เขาเอาได้มานั้นมันเป็นกระสอบจริงหรือเปล่าค่ะไปตรวจสอบดูครับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าถ้าไปตรวจสอบดูอาจจะมีลายมือของใครอยู่ในกระสอบก็ได้นะคะไม่แน่นะครับอาจจะมีลายมือนะครับเพราะนะครับผู้ต้องขังนะครับเขาเคยพูดเอาไว้ว่าบอกว่ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ก่อนให้เรามาลอกท่อแต่ดันบอกว่าให้เราเอากระสอบทรายไปอุดไว้ค่ะนะฮะแต่ตอนนี้เอากระสอบเก่าแล้วล่ะออกมาใช่ไหมรอบที่สองนี้บอกให้เขานะครับเอากระสอบออกมาครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องที่พิสดารเหลือเกินนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำการเมืองเหรอคะเป็นน้ำการเมืองเป็นน้ำการเมืองนะคะรวมทั้งน้ำลายนะคะแต่ว่านะคะประชาธิปัตย์นะคะท่านผู้ว่ากทมหรือว่าทีมทำงานของกทมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะน้ำลายของท่านเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเพราะว่าท่านเนี่ยมันตอแหลไปวันๆนะคะแม้แต่การวัดปริมาณน้ำฝนน่ะคุณไม่อิงกรมอุตุนิยมเนี่ยนะคะแล้วคุณก็บอกว่าคุณไปวัดมาคนละที่อย่างเงี้ยนะคะแม่ดิฉันฟังแล้วดิฉันก็ไม่ได้กินหญ้านะคะดิฉันกินข้าวประชาชนคนกรุงเทพนะคะกินอะไรคะนะคะถ้ากินข้าวคงคิดเหมือนเราอ่ะกินข้าวเหมือนกันครับกินข้าวเหมือนกันใช่ไหมคะฮะฮะเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับไปเจอปัญหาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับไปติดไปขัดอยู่ตรงไหนน้ำตรงไหนมันท่วมนะครับท่อตรงไหนมันตันนะครับค่ะ SMS มาที่นี่ครับค่ะ SMS มาในรายการนะครับค่ะสภาโอเลี้ยงนะคะเวลา 8:00 นถึง 9:30 นค่ะครับผมมากอกดำแล้วก็คุณป้อมนี่นะครับค่ะนะเห็นพี่น้องเอเดเมสมาเยอะๆก็ยิ่งนะครับแล้วเราจะออกไปดูที่จุดนั้นเลยนะครับใช่ว่ามันเป็นปัญหาอะไรในฐานะเราก็อยู่กรุงเทพนะดีไม่ดีจะไปนั่งจัดรายการตรงนั้นด้วยนะคะนะดีไม่ดีจะไปนั่งจัดรายการตรงที่มันมีสิ่งปฏิกูลอุดตันมันตันตรงไหนนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากไปจัดที่ใกล้จวนผู้ว่านะครับอ๋อเหรอคะฮะน้องป้อมอยากไปไหมอยากไปค่ะจัดในบ้านเขาเลยยิ่งดีค่ะฮะท่านผู้ชมครับนะให้เอสเอ็มเอสมานะครับที่4123444ค่ะอีกครั้งครับ4123444ที่ช่อง4นะคะนะครับนะถ้าเห็นอะไรนะครับค่ะท่วมตรงนี้น้ำจะทะลักจากตรงนี้นะครับสิ่งปฏิกูลอุดตันตรงนี้หรือว่ามีคนไปเปิดท่อแล้วถ่ายรูปแล้วหนีนะค่ะนะมีนะครับเปิดท่อถ่ายรูปแล้วหนี SMS มาเลยเราจะตามไปดูเราจะตามไปดูนะครับเราจะไปนั่งจัดรายการที่ปากท่อนั่นแหละค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าใครโกหกประชาชนครับค่ะเห็นหรือยังนะครับนี่คือลมเปลี่ยนทิศค่ะท่านผู้ชมครับคอลัมนิสต์ของลมเปลี่ยนทิศนี่ปกตินี่ครับจะต่อว่ารัฐบาลด้วยซ้ำไปนะครับค่ะจะอิงไปในทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่คราวนี้นะครับผมบอกว่าลมเปลี่ยนทิศนี่ลมออกหูเปลี่ยนจริงๆนะคะลมเปลี่ยนทิศก็เปลี่ยนจริงๆนะคะทำไมถึงเปลี่ยนคะเอาก็เปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันมาไงคะครับนี่ลมเปลี่ยนทิศนะครับทำไมถึงเปลี่ยนทิศแต่ก่อนนี่พรรคประชาธิปัตย์เลยครับลมเปลี่ยนทิศแต่ยกยอปอปั้นมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศทำไมถึงเปลี่ยนเพราะนะฮะผู้ว่ากทมและก็พรรคประชาธิปัตย์มีแต่คำคุยโม้ค่ะนะครับโกหกไปวันๆนะครับแก้ปัญหาตรงนั้นแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะนะท่านผู้ว่ากทมนะครับนะฮะเดือนนึงก็ไม่ออกมาพูดทีนึงมีแต่รองผู้ว่าออกมาพูดนะครับเพราะว่าไม่รู้มาพูดไม่เป็นนะคะก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงเนี่ยค่ะก็ความรู้มีแค่นั้นค่ะพูดตะกุกตะกักค่ะนะครับนี่แหละแทกเหงือกไปถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะเราอยากได้ผู้ว่าแบบไหนฮะนะอยากได้ผู้ว่าแบบไหนผู้ว่าที่เอากระสอบทรายไปอุดท่อระบายน้ำไม่เอานะกระเสาปูนนะคะกับก้อนหินใหญ่ๆนะคะแล้วก็ผู้ว่าที่สั่งให้ลูกน้องนะครับไปเปิดฝาท่อแล้วถ่ายรูปแล้วไปเลยนี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วผู้ว่าที่แบบว่าเวลาน้ำมันล้นมาแล้วเขาให้เปิดแบบว่าเปิดท่อแล้วไอประตูระบายน้ำแล้วเปิดแค่ฟุตเดียวนะคะเอาไหมคะเอาไหมแล้วก็ไม่ใช่ผู้ว่านะครับใครจะเกี่ยวข้องก็แล้วแต่นะครับให้ลูกน้องนะครับไปหาตัดสายไฟของเครื่องสูบน้ำครับท่านผู้ชมให้ลูกน้องไปตัดสายไฟเครื่องสูบน้ำแล้วก็ไปถอดอะไรเครื่องสูบน้ำนะฮะมันก็ใช้ไม่ได้นี่ครับเครื่องสูบน้ำเสียเพราะอะไรให้ลูกน้องไปถอดออกใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าขโมยเขาขโมยเขาจะขโมยทำไมน็อตตัวเดียวนะคะถ้าเป็นน้องป้อมก็ยกไปทั้งเครื่องเลยค่ะใช่ไหมคะขายเป็นเศษเล็กไปเอาไปสูบน้ำบ้านตัวเองค่ะอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพอไปตรวจสอบแล้วนะครับ
นะคนกรุงเทพนี่นะบอกว่าค่ะคุณมะกอกดำมันไม่เสียหรอกเออมันแกล้งทำให้เสียโอ้คนกรุงเทพเขาพูดใช่ไหมคะฮะมันบอกว่าตาสว่างแล้วนะถ้าสูบน้ำออกตรงนี้นะครับค่ะน้ำมันจะไม่ท่วมค่ะแล้วก็สูบออกไปมันก็ต้องใช้น้ำมันมันจะไม่ได้งบเหรอฮะเพราะว่าเงินมันใช้ไปหมดแล้วก็ไม่มีเงินซื้อน้ำมันมันอยากได้งบมาอีกนะอยากได้งบมาอีกค่ะนี่แหละท่านผู้ชมนะครับฝากเอาไว้นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะถ้าเห็นอะไรนะครับผิดสังเกต SMS มาค่ะในการสภาโอเลี้ยงครับทุกเช้าตามไปดูเลยนะจะจัดให้ครับค่ะจัดให้ค่ะก่อนที่จะจัดให้เรื่องอื่นนะครับจัดพักดีกว่าไหมคะจัดพักสักครู่ครับท่านผู้ชมนะครับดื่มโอเลี้ยงเย็นดื่มโอเลี้ยงเย็นๆนะคะนะบางคนก็อาจจะชอบดื่มกาแฟร้อนๆแล้วก็ดูเราสองคนนะคะครับสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีเป็นยาแผนโบราณประกอบด้วยสมุนไพรไทยจีนมากกว่า40ชนิดเป็นยาอายุวัฒนะมีคุณค่าต่อการบำรุงร่างกายเช่นเห็ดลิ้นจือโสมเกาหลีแปะกล้วยตังกุยเทาเกากี้เง็กเต็กโตตงห่วยซัวแบะตงพริกไทยดำพร้อมธัญพืชและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานอัมพฤกษ์เส้นยืดเส้นตึงโรคหัวใจโลหิตจางมะเร็งผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยผ่านการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวางจำหน่ายแล้วสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0814000089หรือที่ร้านขายยาทั่วไปครับท่านผู้ชมครับรายการสภาโอเลี้ยงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วง25นาทีสุดท้ายของรายการค่ะครับแล้วก็ที่ผ่านมาน้ำล้วนๆครับน้ำล้วนต่อไปนี้อาจจะเป็นน้ำตาหรือว่าน้ำใจนะฮะน้ำตาน้ำใจนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะถึงตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเราส่งกำลังใจให้กับเรานะครับที่ NMS เข้ามาในรายการนะครับแล้วก็พี่น้องท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับที่สนับสนุนรายการสภาโอเลี้ยงก็คือยาสมุนไพรจาก ND นะครับหากพี่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับยาสมุนไพรจาก ND ได้ท่านไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านก็นะคะรับประทานเป็นยาบำรุงได้นะคะเป็นยาปรับธาตุปรับความสมดุลของร่างกายนะคะผมขอแนะนำเลยว่าอย่าให้เราไม่สบายแล้วเราค่อยมาทานเถอะนะคะเราก็ต้องทานก่อนที่เราจะไม่สบายนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆซึ่งนะคะไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะมีแต่ช่วยเสริมศักยภาพของร่างกายให้ไปต่อสู้กับโรคต่างๆนะคะครับและท่านผู้ชมนะครับหลายท่านก็คงจะถามว่าเอ๊ะปกติรายการสภาอุเลี้ยงนี่จะอยู่8โมงเขาบอกดําอยู่6โมงถึง8โมงค่ะค่ะนะแต่ตอนนี้นะคะเราเลื่อนเวลาขึ้นมาใช่ไหมคะพี่เลื่อนเวลาขึ้นมานะครับพี่ประกอบดําตื่นสายสินะตื่นสายนะไม่ใช่ตื่นสายนะครับท่านผู้ชมผมขี้คานผมติดในการวิทยุที่ไทย FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับใช่ค่ะถูกค่ะนะฮะนะรายการนี้เริ่มตั้งแต่8โมงถึง9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับค่ะแล้วก็หลายท่านก็จะถามหาบอกว่าเอ้าคุณมาดงไปไหนนะครับถูกไล่ออกแล้วเหรอเขาเป็นคนหนุ่มเขาตื่นแต่เช้าค่ะไฟแรงนะคะคุณมาดงก็อยู่รอบเช้า6โมงถึง8โมงนะครับเป็นคู่หูคู่ข่าวของเขา6โมงถึง8โมงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราสองคนก็ลาว2คนนี้ก็มารับไม้ต่อรับไม้ต่อครับในรายการสภาโอเลี้ยงแต่ว่านะคะสภาโอเลี้ยงนี่นะคะอาจจะเป็นอาจจะมีชื่ออย่างอื่นก็ได้นะคะแต่เราก็กำลังคิดกันอยู่นะคะกำลังคิดกันอยู่แล้วอยากจะนำเสนอไว้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะช่วยตั้งชื่อรายการเราหน่อยได้ไหมนะคะครับนะคะและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วยปรับช่วยจูนด้วยนะครับผู้ที่ชมรายการนี้แสดงว่าปรับได้จูนได้ปรับเป็นจูนเป็นนะครับขอความกรุณามุทิตาอุเบกขาทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะช่วยเป็นปรับไปจูนนะครับให้พี่น้องมาชมรายการของรายการสภาโอเลี้ยงที่ว่ามาชมที่ช่อง4ช่อง4สถานีประชาชนค่ะครับค่ะจะมีข่าวสารการบ้านการเมืองแมนสาระน่ารู้ต่างๆเต็มเปี่ยมเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นค่ะนะฮะเอาละครับนะฮะก็จะมาพบกับข่าวสารใช่ค่ะข่าวอะไรต่อไปคะพี่มะกอกดำเอาข่าวน้องป้อมน่ะเหรอคะครับเห็นแนมหน้ามาค่ะนี่เขาบอกว่างี้ค่ะขออ่านนิดนึงนะคะชายชุดดำไม่กลัวค่ะชายชุดดำนะคะชายชุดดำไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะชายชุดดำไม่กลัวกลัวชายใจดำ
ผมก็กลัวชายใจดำครับขณะที่ศาลอาญาชี้ว่าไม่มีผู้ใดเห็นชายชุดดำถืออาวุธปืนในเหตุนะคะพันคำกองถูกยิงตายด้วยกระสุนจากอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามนะคะ ระหว่างเหตุการณ์กองทัพรัฐบาลในนามสอช.สลายการชุมนุมของนปช.หรือว่าคนเสื้อแดงนะคะสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเหตุการณ์ซึ่งชายชุดดำกลายเป็นวาทกรรมประวัติศาสตร์นะคะวันเดียวกันนั้นคือ17กันยายน2555คณะกรรมการนะคะคออป.ค่ะเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์เน้นถึงชายชุดดำที่ไม่เคยระบุจำนวนชัดได้มากกว่าการที่รัฐส่งกำลังพลนับหมื่นกระสุนจริงนับแสนพุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั้งว่าพบหลักฐานชายชุดดำใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังวันที่10เมษายน2553นะคะแล้วสรุปปฏิบัติของการของชายชุดดำมีหลักฐานว่าได้รับการสนับสนุนจากกาดนปช6คนค่ะและบางคนใกล้ชิดพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือว่าเสแดงของเรานะคะคนตายจึงรับไปเต็มๆอ้างด้วยว่าพบมีการปฏิบัติการคนชุดดำในบริเวณที่เกิดเหตุรุนแรงแต่ชายชุดดำก็มิได้มีอยู่ในเหตุการณ์กระสุนของเจ้าพนักงานทหารสังหารนะคะพันคำกองค่ะซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งเช่นนั้นคดีนี้จึงต้องส่งต่อเข้าระบบนะคะเข้ากระบวนการฟ้องร้องข้อหาฆาตกรรมและระบุให้ใครเป็นฆาตกรอย่าได้ลืมเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนมือเปล่านั้นไม่มีชายชุดดำคอปมติชนนะคะสุดสัปดาห์ฉบับเงามืดนะคะพาดปกชายชุดดำไม่กลัวนะคะกลัวชายใจดำครับใครกันเล่ากล้าทำไม่กล้ารับใครกันเล่าโยนผิดให้คนไร้หนทางต่อสู้และใครกันเล่าร่วมด้วยช่วยสนองเสมือนหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือกระทำต่อประชาชนใครคนนั้นเขาว่าเป็นชายใจดำหน้าดำใจดำหน้าดำใจดำเฉยๆนะครับอมหิตคิดชั่วผิดมนุษย์นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับชายชุดดำตอนนี้หาไม่ได้ค่ะผมก็บอกแล้วนะครับหาได้แต่พี่มากอกดำนะคะเขาถนัดแต่เรื่องจินตนาการครับค่ะแต่ที่หากันมานี้นะครับไม่เคยเห็นชายชุดดำไม่เคยเห็นค่ะไม่มีใครยืนยันไม่เคยกล้านะครับไม่มีค่ะแต่ที่เห็นกันทุกวันก็คือชายหน้าดำครับค่ะนะชายหน้าดำนะครับเขาทำลักษณะยังไงครับท่านผู้ชมค่ะอ๋อแลบลิ้นแผลบๆนะครับเดินเวลาเดินนะครับเหมือนจระเข้ตะกายน้ำครับท่านผู้ชมจระเข้หรือว่าน้องจระเข้คะเหมือนจระเข้ตะกายน้ำครับพอตะกายลงน้ำเสร็จนะครับค่ะไปโผล่ขึ้นฝั่งนู้นน่ะแลบลิ้นแผลบๆอ๋อถามว่าจระเข้มีลิ้นหรือเปล่าอ่ะจระเข้ไม่มีลิ้นนะแต่อย่างอื่นมีลิ้น2แฉกด้วยใช่ไหมคะครับนั่นแหละครับชายชุดดำไม่เห็นแต่เห็นแล้วชายหน้าดำค่ะนะเห็นทุกวันแล้วค่ะชายหน้าดำเห็นทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะไม่ค่อยเห็นค่ะสงสัยเอาหน้าดำๆไปมุดอยู่ในรูก็เข้าไปรูเดิมอีกแล้วเข้าไปรูเดิมอีกแล้วเหรอคะเดี๋ยวก็ออกมาใหม่ใช่มั้ยคะผมเชื่อว่าเข้าไปในรูนี้เข้าไปวางแผนอะไรหรือเปล่านะครับคนนี้นะครับมีแต่แผนกับแผนค่ะไปวางแผนอะไรหรือเปล่าไปวางแผนใต้ดินไงเข้าไปในรูต้องไปวางแผนกันอยู่ใต้ดินค่ะท่านผู้ชมครับค่ะที่คอปคืออาจารย์คณิตนครนี่สรุปบอกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ค่ะถามคุณป้อมค่ะมันสมบูรณ์ตรงไหนนะครับพอประกาศออกมาตั้งแต่วันที่17เลยครับค่ะสนั่นหวั่นไหวเลยเสียงพี่น้องประชาชนครับกรี๊ดกรี๊ดอะค่ะฮะกรี๊ดเอามาจากไหนล่ะชายชุดดำจินตนาการไปไหนนะครับอาทิกรี๊ดกรี๊ดไม่ใช่อะไรนะคะครับกรี๊ดกรี๊ดว่าคออปเนี่ยมาจากไหนฮะนะคะมารู้เรื่องอะไรถึงได้มาวินิจฉัยอะไรมันสมบูรณ์มีชายชุดดงชุดดำอะไรประมาณเนี้ยในขณะนั้นคออปนั่งอยู่ตรงไหนล่ะคะคุณป้อมอย่างนี้นะครับคออปเนี่ยตั้งโดยรัฐบาลพรรคไปปัดครับตั้งมารัฐบาลพรรคไปปัดเกี่ยวเนื่องกันมานะครับพรรคไปปัดนี่ตั้งมาหลายชุดนะครับกรรมการหลายชุดหลายเรื่องอู้เยอะแยะค่ะจำได้ไหมนายอนันต์ปัญญชุนค่ะอะไรคะพอพรรคไปปัดก่อนยุบสภานายอนันต์ปัญญชุนก็ได้กระดาษแผ่นเดียวมาวางไว้ใช้เงินงบประมาณไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แต่คอปชุดนี้นะครับที่ต่อเนื่องนะฮะเพราะตอนแรกคอปนะครับพูดชัดนะครับไล่มาตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารเป็นการไม่ดีโอ้ค่ะใช้กำลังทหารมันไม่ดีใช้ความรุนแรงมันไม่ดีพูดอย่างนี้มาตลอดครับ
ท่านผู้ชมครับพูดให้เคลิ้มพูดให้เคลิ้มครับพอมาถึงบทสรุปนะครับฉบับสมบูรณ์ของเขานี่นะครับค่ะไปคนละเรื่องเลยครับค่ะประชาชนถ้าเป็นบ้านเราพูดว่ายังไงคะพอฟังแถลงการณ์วันนั้นจบนะคะครับบ้านเราเขาพูดว่าเอี๊ยะนะครับเอี๊ยะจะอ้วกใช่ค่ะจะอ้วกค่ะทนไม่ไหวคือบอกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์คือสมบูรณ์แล้วทำไมสร้างความแตกแยกต่อครับค่ะแล้วก็ปล่อยให้อีกฝากหนึ่งพักไว้ปัดนะครับเอาไปตีกินหน้าตาเฉยเลยค่ะเพราะคอ.อ.ป.นะครับฉบับนี้ไปเน้นในเรื่องชายชุดดำค่ะแต่ว่าไอ้ชายชุดเขียวนะครับแล้วก็ไอ้ชายชุดไหนก็ไม่ทราบนะครับใครที่อยู่ข้างหลังการปฏิวัติรัฐประหารถ้าไม่มีการปฏิวัติจะมีวันนี้หรือเปล่าค่ะจะมีคนตายหรือเปล่าจะมีคนออกไปอย่างนั้นไหมฮะจะมีนายกที่เขาศรัทธานี้หนีไปต่างประเทศหรือเปล่าค่ะมันต้องเอาตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารมาทำอะไรขึ้นมาใช่บ้านเมืองมันเกิดความเสียหายไหมคุณทำอะไรกับประชาชนครับคุณบอกว่าคุณให้มีการเลือกตั้งฮะประชาชนก็ไปเลือกนะคะแล้วคุณก็เอาอะไรของคุณกระบวนการของคุณนะคะครับก็มาตัดสินเป็นโมแคะโมฆะอะไรประมาณนั้นหันก้นหันหน้าหันหลังอะไรเงี้ยค่ะแค่หันก้นหันหน้าหันหลังค่ะคุณก็เอามาเป็นประเด็นนะคะเอาเป็นประเด็นคุณก็ให้ยุบสภาไปเลือกตั้งเข้ามาใหม่เขาก็ได้อีกแหละค่ะฮะฮะเลือกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเลือกทักษิณพอได้เสร็จเลยครับพอได้เสร็จค่ะยังไปต่อว่าบอกว่าค่ะเป็นผลิตการในรัฐสภาใช่ค่ะเขาจะบริหารประเทศชาติมันก็ไม่ทำค่ะเพราะว่าเขาเก่งไงคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันโง่ค่ะแต่ว่าเก่งในการแบบว่าหาเงินนะเข้ากระเป๋ามันนะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ไปค้าขายไงมือกับต่างประเทศแล้วนำเงินตาต่างประเทศตายแล้วมันไปประเทศไหนเขาก็ไม่ต้อนรับมันจะไปยืมเงินเขาอ่ะหรือว่าเก่งในเรื่องกู้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะพี่มะกอกดำไอ้เรื่องชายชุดดำหรือว่าไอ้ชายใจดำนี่นะคะหรือว่าไอ้ชายใจดำมันมีอยู่นะคะใจดำหน้าดำหรืออะไรก็ตามจริงนะคะที่มันฆ่าประชาชนเป็นร้อยๆศพเนี่ยค่ะบาดเจ็บไป 2,000 กว่ารายเนี่ยนะคะคอ.อ.ป.คุณจะบอกว่าสมบูรณ์เนี่ยมันเรื่องของคุณ คุณก็ไม่กี่คนคุณก็ถูกใครตั้งมาคุณก็ต้องเข้าข้างคนนั้นนะคะพี่น้องประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าเขาดูอยู่แล้วนะคะพฤติกรรมของพวกคุณเป็นยังไงคนของใครก็ว่าคนคนนั้นดีนะคะคเพราะฉะนั้นไอ้คอปอหรือว่าคอตอสอหรือว่ากกตหรือว่าตลกอะไรประมาณนี้ย่อมาอุ้ยนะคะคอนี่คือคอคนแน่นอนล่ะคนเหรอฮะคนคอควายนะฮะคอควายนี่ต้องมีหยักๆนะนะออนี่ต้องอับหรือเปล่าอ๋อคนเหรอคะฮะใช่ว่าอับหรือเปล่าคนอับปัญญาเหรอคะนะครับดูชมคอปอมันย่อมาสารพันย่อมาจากคนอับปัญญาปัตติโทค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่บอกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ให้ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้นะครับค่ะแล้วก็ทิ้งบอกว่าผมเสร็จแล้วนะผมไปแล้วนะได้เงินแล้วนะคะไปแล้วครับ77ล้านไปแล้วค่ะ77ล้าน77ล้านไปแล้วครับท่านผู้ชมปัตติโทปัตติโทเอาไปใช้อะไรบ้างโอ้โหค่ะและที่สำคัญคุณป้อมค่ะนะฮะอนุกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมานั้นมีพันธมิตรครับบักบักแบบไหนโอ้โทษค่ะใครคะหลายคนนะครับหลายคนที่พอจำได้มีพันธมิตร2 3คน4คนนะครับพันธมานะคะนะแล้วก็ถามบอกว่าทำไมนี่ต้องตั้งกลุ่มพันธมิตรเข้ามาพ่อเขาค่ะใครอยากเป็นก็ได้พอให้เข้ามาแต่ทำไมไม่ตั้งเสื้อแดงไปล่ะไม่ค่ะเสื้อแดงไม่ได้ค่ะเสื้อแดงมันให้ติดคุกไงคะใช่ไหมนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับในการตั้งขึ้นมาอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเราก็เห็นอยู่แล้วค่ะแล้วก็พยายามนะครับไปโยงให้ไปชายชุดดำพูดวนไปเวียนมานะคะขณะที่มาทำงานทำท่าสร้างภาพพูดเหมือนจะดีครับเหมือนคนจะดีแต่สรุปเนี่ยสรุปแล้วนี่นะคะมันไม่ดีมันไม่ดีคือไปโยงใส่ชายชุดดำจนได้แล้วก็หาตัวชายชุดดำไม่เจอเนี่ยไม่เจอไม่เจอแล้วก็เหมือนกันกับที่เคยทำกันมานะครับท่านผู้ชมก็คือจินตนาการชายชุดดำก็จินตนาการเขาบอกว่าไปเอาหลักฐานมาที่ไหนล่ะครับบ่เห็นน่ะแล้วถามว่ากาดพันธมิตรมันใส่ชุดดำไหมบ่รู้มันแล้วมันใส่ชุดดำนะครับมันสวมหน้ากากมันเหมือนกันอ๋อเหรอคะเหมือนกันอ๋อเหตุเจอแล้วเห็นไหมครับนะมีข่าวเขาบอกว่าถ้ากาดพันธมิตรไปเปิดหน้าดูได้เลยครับค่ะไปเปิดหน้าออกทำไมเขาถึงใส่หน้ากากค่ะใส่พันธมิตรอ่ะค่ะกาดนะครับค่ะไปเปิดออกเขาบอกมีแต่ทหารครับอ๋อนะครับนี่ทำไมถึงไปสวมหน้ากากทำไมไปสวมอย่างนั้นค่ะนี่แหละครับนะแล้วทีนี้ถ้าเขาอ้างว่าเป็นชายชุดดำค่ะผมถามว่าเห็นไหมครับที่เสแดงโดนยิงค่ะแล้วเสแดงมาเข้าโรงพยาบาลหัวเขียวครับท่านผู้ชมค่ะ
นะฮะมีคลิปนะครับมีคลิปนะครับโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยครับจ้ะนะมีพี่น้องประชาชนไปดูไปปกป้องเสแดงกลัวว่าไอ้พวกอีกพวกหนึ่งจะไปจองล้างจองผันคือว่าเสแดงยังไม่ตายค่ะแล้วสุดท้ายนะครับชุดเขียวก็เห็นนะครับแต่มีชุดดำครับค่ะถ้าเป็นชุดดำเป็นคนรู้จักกับเสแดงทำไมต้องใส่หน้ากากทำไมต้องปิดหน้าปิดตามาพูดเปี้ยนอยู่ 4-5 คน 6 คนค่ะแล้วพี่น้องคนเสแดงทำไมต้องไล่ถ้าเป็นพวกเดียวกันกับเสแดงค่ะเห็นไหมฮะที่โรงพยาบาลพยาบาลหัวเฉียวค่ะนะครับมีคลิปให้เห็นค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าไปบอกตรงนั้นก็ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นพลคนของเสแดงทำไมพี่น้องประชาชนต้องไล่ค่ะด่าข้ามถนนไปชายชุดดำแล้วใส่หน้ากากมาทำไมค่ะถืออาวุธปืนครบมือถ้าคุณแน่จริงว่าคุณเป็นลูกน้องเสแดงอะทำไมคุณไม่ถอดหน้ากากออกอะทำไมไม่ถอดหน้ากากออกค่ะแล้วทำไมต้องหนีคือพวกเสื้อแดงเนี่ยเขาจะรู้จักลูกน้องเสแดงกันหมดอะรู้จักหมดใช่ค่ะฮะเพราะฉะนั้นนะคะสวมหน้ากากกับสี่ห้าคนที่คนเสื้อแดงไล่หนีใช่ไหมคะกลับมาเปิดหน้าให้ดูนะคะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องถ้าอย่างนี้ทำไมนะครับคอปไม่เอาไปเป็นประเด็นอ๋อไม่ใช่ค่ะนะคะมันเป็นประเด็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคนเสื้อแดงไงคะฮะค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับที่คอปสรุปบอกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้วคนทำไมถึงทะเลาะกันค่ะนะฮะทำไมถึงทะเลาะกันก็เพราะว่าคอปนี้ทำไม่สมบูรณ์ค่ะคือทำนะครับผมเปรียบเทียบนะครับคุณคณิตนนครยังไงผมก็เปรียบเทียบครับน้องคุณป้อมครับค่ะเหมือนคณะคอปนี่เป็นเปลือกหอยผมเปรียบอย่างนั้นเลยนะครับเหรอคะเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยที่นะที่หอยอ่ะตายไปแล้วหอยที่ตายแล้วเนี่ยตายแล้วมีแต่เปลือกนะครับค่ะให้ปูเฉและปูฉวนอ๋อคือให้ปูเฉฉวนเนี่ยเขามาอาศัยปูเสฉวนปูเฉฉวนเฉครับเฉนะคะเฉฉวนแล้วก็ฉวนนะครับอภิสิทธิ์เป็นเฉสุเทพเป็นฉวนครับค่ะแล้วก็มาอาศัยอยู่ในกระดองปูเมื่อมีภัยเห็นไหมครับคอปคณะนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องปูเฉฉวนครับค่ะเห็นชัดเจนหรือยังครับเห็นแล้วค่ะแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นบอกโจรก่อการร้ายค่ะผมยังไงผมก็ต้องพูดตลอดเวลานะครับค่ะเหตุเกิดไม่ใช่เพราะวันที่10ค่ะไม่ใช่เพราะวันที่19ค่ะมันเกิดก่อนนั้นนะครับคือปี52จำได้ไหมคุณป้อมจำได้สิค่ะสามเหลี่ยมดินแดงค่ะถามว่าสามเหลี่ยมดินแดงมีการฆ่ากันไหมมีค่ะมีตายไหมมีค่ะมีคนเอาน้ำมาฉีดเลือดล้างออกโดยทันหันไหมค่ะนะค่ะแล้วมีคนในขับรถปิกอัพเอาอาวุธปืนแล้วก็กองกระสุนเต็มรถปิกอัพนี่ครับค่ะไปจอดให้คนเสื้อแดงไหมค่ะบอกไม่เห็นค่ะนะเห็นชัดเจนนะครับมีรถปิกอัพเป็นอาวุธปืน M16 เป็นอาวุธปืนของข้าราชการไปจอดให้คนเสื้อแดงค่ะเพื่ออะไรครับค่ะเพื่อจะสร้างสถานการณ์ให้มันสมเหตุสมผลถ้าคนเสื้อแดงนะครับคิดตามไอ้คนที่วางแผนต้องถืออาวุธปืนขึ้นมาต่อสู้กับรัฐต่อสู้กับรัฐเสร็จยิงนัดเดียวได้การเลยครับโจรก่อการร้ายแต่คนเสื้อแดงนะครับรู้ทันว่าพวกนี้มันสร้างสถานการณ์คนเสื้อแดงเลยยึดรถเอาไว้นะแล้วก็เอารถแล้วก็อาวุธปืนทั้งหมดเอาอาวุธกลับไปคืนเหมือนเดิมไปนะไปที่สน.พญาไทใช่ค่ะไปตรวจดูได้เลยครับค่ะรายการนี้พูดความจริงค่ะนะนี่เป็นการนะครับมาสร้างสถานการณ์เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนกลายเป็นอาวุธปืนต่อสู้กับทหารค่ะแล้วจะใส่ร้ายเขาบอกว่านี่คือผู้ก่อการร้ายค่ะมันถึงจะสมเหตุสมนี่แผนชั่วครับค่ะใครเป็นคนคิดครับคะผมอยากทราบใครเป็นคนคิดก็แล้วมีการขับรถมาชายใจดำรถแก๊สอ่ะอ๋อใช่ถูกต้องค่ะนะถามว่าตอนนี้คนขับรถแก๊สเป็นใครสืบไปถึงไหนไม่รู้เลยอ๋อแล้วขับรถเมล์แล้วมาเผาอ่ะค่ะขับรถเมล์มาเผาเป็นใครครับสืบไปครับว่าเป็นใครขับมาเป็นแถวเลยนะคะแล้วไฟก็ไหม้นะคะไม่รู้ใครเป็นคนจุดค่ะครับจนป่านนี้นะคะยังจับมือใครดมไม่ได้ปี52นะปี52นั่นแหละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะคือเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้สมเหตุสมผลเพื่อจะเล่นงานกับคนเสื้อแดงเห็นชัดเจนหรือยังเห็นชัดเจนค่ะฮะแล้วมาปี53แล้วก็ค่ะแล้วเรื่องเหล่านี้มันจะจัดฉากไม่ได้นะครับค่ะปี52มันยังจัดได้ค่ะปีนี้มันก็มาจับอีกมาจับอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะก็จับอีกเลยคะที่ไปงมอาวุธอยู่ในอะไรนะในวัดนะคะ
ไปงมอาวุธลูกกระสุนแล้วก็อาวุธปืนขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับค่ะกองพลเนินทึกเลยค่ะพี่หมอกอกดำขาตอนแรกไม่มีนะฮะเขาไปตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับค่ะมันไม่สมเหตุสมผลครับอ๋อมันงมแล้วมีใครไปโยนลงนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ให้งมขึ้นมาค่ะแล้วงมขึ้นมาเนี่ยนะคะไอ้ปืนที่งมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหมายเลขนะคะหมายเลขว่ามาจากกองทัพนะคะกองทัพไหนนะคะแล้วลูกปืนยังไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่เอี่ยมเลยครับท่านผู้ชมปฏิโทษถ้าหนูมีปืนตรงนั้นล่ะคะหนูจะเอาไปแช่ไว้ในน้ำทำเป๊ะอะไรล่ะคะครับจะไปแช่ในน้ำทำเป๊ะอะไรพี่น้องเราโดนยิงหัวกี่ศพล่ะคะครับอยู่ในวัดปทุมก็ไม่ใช่6ศพนะคะแต่ที่แย่งกลับมาได้มันแค่6ศพแล้วถ้าจะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับท่านผู้ชมจะเอาปืนมากอดไว้นะครับมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วโดยไม่ได้ยิงสักนัดอย่างนั้นนะครับค่ะแค่นี้นะครับประเทศไหนเขาก็รู้ว่ามีการสร้างภาพจัดฉากกันขึ้นมาสร้างภาพนะคะคือจัดฉากสร้างภาพใส่ร้ายประชาชนแต่คุณนะคะคุณที่จัดฉากนะคะฉันบอกพวกคุณได้เลยนะคะว่าความคิดอันชั่วร้ายของคุณแล้วก็ความคิดอันโง่ๆของคุณในประชาชนรู้ทันครับคนเสื้อแดงไม่มีใครยิงอาวุธสงครามเป็นถึงเป็นก็คงนัดไม่น่าจะมีนะคะพี่มะกอกดำถ้าสมมติว่ามีถ้ายิงเป็นก็จริงแต่ถ้าเขาจะยิงนะครับที่วันที่10นะครับที่แยกแยกข้าววัวเขาทำไมจำเป็นต้องเอาอาวุธทั้งหมดที่ยึดจากทหารนะครับยึดจากทหารแล้วก็ยึดทหารได้ด้วยทำไมไม่ฆ่าทหารไม่ฆ่าค่ะ4คนไปนั่งกินกาแฟเฉยเลยค่ะมาเลี้ยงอาหารอย่างดีถูกต้องค่ะแล้วเอาอาวุธปืนมาเลี้ยงไว้นะครับให้สื่อมวลชนเห็นทีค่ะครับนี่นะครับโจรน่ะนี่นะครับเขายึดมาจากทหารนะคะค่ะแล้วถ้าจะเป็นโจรนะครับทำไมไม่เอาปืนนั้นอ่ะทั้งที่ตัวเองตายอ่ะใช่ค่ะทำไมไม่เอาปืนยิงต่อสู้กับทหารครับท่านผู้ชมค่ะจะพยายามใครคิดครับถามว่าขอเอาปอนี่นะครับค่ะเอาสมองคิดหรือว่าเอาหน้าผากคิดเอาส่วนไหนนะคะสมองที่แบบว่าสมองที่มันไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่หรือเปล่าครับนะคะเอาอะไรคิดครับถ้าคิดแล้วต้องเอาภาพต่างๆเหล่านี้มาประกอบใช่ค่ะขอปอถ้าเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายค่ะนะฮะทำไมไม่เอาส่วนเหล่านี้มาคิดแล้วถ้าสมมุติว่ามีชายชุดดำจริงทำไมทหารเป็นหมื่นนับหมื่นๆตำรวจก็มีทำไมไม่มีชายชุดดำโดนยิงแม้แต่รายเดียวทำไมไม่มีจับชายชุดใดแม้แต่รายเดียวทั้งที่พรรคไปปัดนะครับก็เป็นผู้บริหารประเทศอำนาจเต็มนี่ครับค่ะไปจับที่ไหนก็ได้เห็นแต่จับแต่ชายชุดแดงหัวหน้าสอชอนะครับเดินอย่างกับจระเข้ครับโอ้แลบลิ้นอีกสักหน่อยนะครับแป๊ะเลยครับเหมือนครับเลยนะคะจระเข้ไม่มีลิ้นนะคะเหรอเหมือนอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมนะครับน้องมันค่ะไม่รู้เลยเดินเหมือนจระเข้นะครับเวลาลงน้ำนะครับแต่ว่าโผล่ไปฟากนู้นนะครับแลบลิ้นแผลบๆนะครับแผลบๆแผลบๆค่ะหากินปลาครับหากินแมลงค่ะหากินแมลงกินปลาเหรอฮะแต่ที่บ้านหนูก็แล้วแต่ที่บ้านหนูไม่กินปลาแล้วไม่กินแมวหนูครับค่ะนี่แหละครับรายการนี้ก็สรุปว่าสรุปแบบสมบูรณ์ด้วยค่ะถ้ามีชายชุดดำค่ะทำไมชายชุดดำถึงไม่โดนอาวุธปืนของทหารแม้แต่รายเดียวค่ะเห็นไหมฮะทำไมไม่มีชายชุดดำโดนยิงมีแต่คนชุดแดงโดนยิงแล้วก็มีแต่คนชุดแดงโดนยิงครับค่ะลูกเล็กเด็กแดงก็โดนยิงผู้หญิงก็ถูกยิงค่ะหรือว่าลูกกระสุนนั้นนะครับค่ะเว้นวรรคเฉพาะชายชุดดำครับนะหรือยังไงไม่นะตอนที่ยิงก็เห็นสาดนะคะโอ้โหเสียงดังตุ้มตามตุ้มตามเลยค่ะแล้วยังมีภาพนะครับคุณป้อมภาพมีชายชุดดำใส่ชุดดำถืออาวุธปืนไปป้วนเปี้ยนอยู่กับกลุ่มทหารโอ้ค่ะมันอะไรกันครับแล้วทหารก็ไม่อะไรเลยใช่ไหมคะไม่อะไรเลยถ้าเป็นชายชุดดำนะครับใส่ชุดดำอยู่กับทหารนะครับทหารจะมองไม่เห็นเหรอคะมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะทั้งที่เขาถืออาวุธนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับค่ะนะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็คิดเป็นว่าเป็นการคิดสร้างภาพคิดเป็นคิดได้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณปฏิเสธไม่ออกหรอกว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะครับคุณไม่ต้องไปหาชายชุดดำชุดแดงอะไรละค่ะก็ชุดสูตรของคุณที่คุณใส่นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ระหว่างคุณแล้วก็ระหว่างสอชนะคะสำหรับคนอัปปัญญาเนี่ยนะคะหรือว่าคออปอก็รับไปหน่อๆแล้วค่ะ70ล้านครับนะคะสบายพุงไปแล้วนะคะโดยมีอะไรนะกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยนะคะปั๊บ
สิโถนะคะแป๊บเดียวเขียนแผ่นเดียวมาได้70ล้านนะคะเราทำงานมาทั้งชีวิตนะคะพี่มะกอกดำขานะคะเรายังไม่เคยเห็นเลยนะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะงบประมาณของแผ่นดินนะภาษีอากรของพี่น้องประชาชนถูกใช้ไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะคะจากการบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะแล้วท่านผู้ชมคิดจะเลือกอีกป่ะคะก็สุดแท้แต่นะครับค่ะสุดแท้แต่เนาะสุดแท้แต่คิดเอาก็แล้วกันนะครับตามใดที่ยังมีสมองอยู่นะครับค่ะเอาละครับท่านผู้ชมนะครับคนไม่ใช่ปูฮะนะปูสมองดีนะฮะปูสมองดีนะคะปูไม่มีสมองนะครับแต่ครองตัวได้นะปูไม่มีสมองแต่ครองตัวได้ครับท่านผู้ชมในการสภาโอเลี้ยงวันนี้นะครับมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับยาสมุนไพรจากแอนดีนะครับที่สนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอดนะครับหากพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนะฮะนะโทรศัพท์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะที่ข้างล่างนี่นะครับโทรศัพท์นะครับค่ะนะฮะส่งถึงกระไดบ้านนะครับโดยไม่คิดค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อตอนนี้นะคะแถมเสื้อ1ตัวครับโฟร์ชาแนลนะคะทุกกล่องเลยนะคะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะนอกจากขอบคุณยาสมุนไพรจากเอ็นดีแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับนะฮะสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดมติชนบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วย8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีค่ะรายการสภาเลี้ยงน้องป้อมกรองทองแล้วก็คุณพี่มะกอกดำค่ะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ SMS นะครับเข้ามาติชมรายการนะครับให้เราปรับปรุงยังไงนะครับเพราะว่ารายการนี้นะครับเพิ่งมาเจอกันวันนี้นะครับเพิ่งมาเจอกันนะเจอกันก็คือลมอะไรพัดมาก็ไม่ทราบครับลมหัวกดค่ะได้มาเป็นคู่หูอีกนะครับก็คือในรายการสภาโอเลี้ยงนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนะฮะ5วันเต็มๆนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยไปต่อนุ่งเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่พักนะคะพริกขี้หนูนะฮะอยู่เวลาบ่าย 20:00 นนะคะบ่าย 20:30 นถึง 16:00 นครับชั่วโมงครึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมต้องการที่จะส่ง SMS นะคะมาให้กำลังใจทุกรายการก็ว่ากันนะคะ4123444 4123444ค่ะเหมือนกับอยู่หน้าจอนั่นแหละอยู่หน้าจอเลยครับ SMS มาตามนั้นนะครับมีข้อคิดดีๆมาเสนอแนะนะครับหรือต้องการให้ทางรายการให้ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วเวลาหมดนะครับผมมะกอกดำเมืองร้อยเอ็ดค่ะป้อมกรองทองค่ะนะต้องกลับลาท่านผู้ชมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ